ื่อก่อนนี้สมัยที่ผมยังเด็กเล็กอยู่และยังไม่มีหนังฝรั่งมาฉายให้ดูบ้านเมืองไม่งามหรูไม่เฟื่องฟูเหมือนยุคใหม่เมื่อก่อนนี้ห้องถูกเหลือเกินเงินพ่อใหญ่มีร้อยเดียวมันเป็นเศรษฐีเมืองไทยทุกคนไม่ว่าใครว่าเงินไทยนั้นมีค่าเด้งนังเด้งนังกลางโค้งผมจะเปิดโปงเรื่องสมัยคุณย่าอะเด้งนังอะเด้งนังกลางโค้งผมจะเปิดโปงเรื่องสมัยคุณย่าฟังกันเล่นละเป็นข้อคิดดีฟังกันเล่นละเป็นข้อคิดดีเงินพระคลังไม่มีก็เพิ่มภาษีเข้ามาฝรั่งแมมยังไม่เคยมีหนังสียังไม่ได้มาไม่มีรถยนต์เรือบินเท่าที่ได้ยินและได้ฟังจะไปธุระปักปังอย่างดีก็นั่งรถมาเศรษฐกิจสมัยก่อนไม่ค่อยเดือดร้อนประชาราษฎร์เงินเดือนเพียง20บาทแม่เดือดองอาจละสง่าเขาต้มปุ๋ยสามสตังว่าเสียพุงกลางละเต็มทีจะกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แถมมีน้ำแข็งละใส่ชาถึงยากจนพอประทังมวยไก่ตังซีอิ๊วลบละมีหนึ่งละสตังละนั่งโต๊ะกินข้าวต้มน้ำปลามีเงินบาทเดียวในกระเป๋าใช้ตั้งแต่เช้าละไปจนค่ำเลี้ยงเพื่อนงำงอมแงมยังมีแถมอย่างว่าผมไม่ได้เท็จและพูดเลยใครที่ไม่เคยได้รู้และไม่เชื่อไปถามคุณย่าดูแกเล่าสู่ทุกเวลาเอชาจริงแม่จริงแม่เด้งนางเด้งนางตาโกนผมจะเปิดโปงละเรื่องสมัยคุณย่าเด้งนางเด้งนางตาโกนผมจะเปิดโปงเรื่องสมัยคุณย่าฟังกันเล่นละเป็นข้อคิดดีละฟังกันเล่นละเป็นข้อคิดดีละเงินพ่อคลังไม่มีละเพิ่มภาษีเข้า